ธรรมนำชีวิตธรรมสุดสุดบริสุทธิ์ผุดผ่องใสสุดจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพใต้จิตใจสุดสุดสีมีพลังแปลการพุทธานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูมีมนขลังคุณพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นนิสไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทิงเจอพระธรรมกิตติมีทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิสุขคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านรายการพุทธานุภาพโดยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพระธรรมกิตติเมธีวันนี้ก็มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายในวันอังคารที่16เมษายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น8ค่ำเดือน5วันนี้เป็นวันพระยังไม่จบนะโยมวันพระเนี่ยต้องเป็นผู้มีพระอยู่ในใจจนกว่าจะหลับสนิทแล้วก็ตื่นขึ้นมาวันใหม่รู้สึกว่าสุขกายสบายใจก็นิมนต์พระไปไว้ในใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่อยู่ประจำใจเราแล้วเราก็มีสุขสบายมีความปลอดภัย อ้าวนึกว่าไม่มาแล้วตั้งแต่บ่าย2โมงมาจนกระทั่งป่านนี้ยังไม่จามเลยนี่มาเริ่มจามอีกแล้วก็สู้กันไปจามสู้กันไปดูนะก็ร่างกายสุขภาพทุกขภาพรายการนี้ก็มาพบกันทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมทุกๆคลื่นแล้วก็ไลฟ์สดทาง Facebook มีสมาชิกฟังกันเป็นปกติปกติบ้างไม่ปกติบ้างเพราะว่าผู้ฟังนั้นต้องเข้ามาเวลาที่มีโอกาสทำฟังธรรมะถ้ามีภาระอื่นก็คงจะไม่ได้ฟังทั้งวิทยุทั้งเฟซไลฟ์สดเหมือนกันปกติธรรมดาเวลามีเวลาก็ได้มาติดตามทางเฟซบ้างทางวิทยุบ้างมันก็ต้องว่างสิ่งอื่นถ้าไม่ว่างสิ่งอื่นก็ไปทำสิ่งอื่นก่อนนะ
เรื่องธรรมดาธรรมดาเราญาติโยมก็มีหน้าที่ทำมาหากินไปก่อนแต่ว่าธรรมะนั้นอยู่ในใจทำอะไรก็ได้ให้มีธรรมะครองใจแล้วในที่สุดก็ธรรมะก็จะคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะคือสติวันนี้วันพระก็คงจะได้มีความปกติสงสัยจะต้องใช้ผ้าขนหนูแล้วใช้กระดาษทิชชู่มันเปื่อยเข้าจมูกอีกลองดูที่จริงคิดว่าจะเว้นนะวันนี้นะเว้นเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอช่วงเย็นๆค่ำๆนี่ก็รู้สึกว่าโล่งๆก็เว้นไม่ได้เราเว้นได้แต่ว่าค่าสถานีก็จ่ายไปแล้วก็เลยไม่ต้องเว้นมาพบกันสุดๆต่อหน้ากันอย่างนี้แหละไม่ใช่เว้นมาอ้อนแต่มาเว้นมาเพื่ออะไรพบปะกันเอาธรรมะมาฝากมาพบคนดีก็มีธรรมะมาฝากนะปกติธรรมดาท่านสาธุชนทั้งหลายก็รายการนี้มีให้ฟังกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มถ่ายทอดไปทุกช่องทางเท่าที่เป็นไปได้มากเกินก็ไม่ไหวเดี๋ยวตั้งใจว่าจะถ่ายเต็มๆไปทาง YouTube ด้วยมันยาวรายการยาวนี่คนที่ใช้ YouTube ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าคนสมัยใหม่นี่เขาบอกเรียกว่ารับเร็วไม่ต้องมีน้ำเอาเคี้ยวอะไรก็เคี้ยวไปเลยว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาฟังอะไรต่างๆแต่ว่าเดินทางไม่ต้องมีดอกไม้ด้วยชมดอกไม้ข้างทางไปด้วยสมัยนี้เขาไม่ต้องชมไปก็ไปเลยอะไรทำนองนั้นมันก็ต่างกันก็สลับบ้างอ่ะนะชมดอกไม้บ้างชมอะไรบ้างเมื่อคืนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไปเรื่องรับพระภิกษุสามเณรผู้จะเรียนบาลีไวยากรณ์ประโยค2ถ้าท่านผู้ใดพร้อมก็สมัครได้นะไม่ต้องซ้ำถ้าจะซ้ำก็ติดต่อสอบถามได้ที่0819097140เท่านั้นจบรายการก่อนแต่ว่าอย่ามาโทรตอนนี้กำลังใช้โทรศัพท์ออกอากาศอยู่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องสงกรานต์ก็ต้องพูดกันอีกหน่อยหนึ่งสงกรานต์ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันจบแต่ก็ยังคงจะยังไม่จบนะหลายที่หลายแห่งยังสนุกคลื่นเครงกันอยู่สลับสับเปลี่ยนสถานที่กันไปก็เอาละนานทีปีครั้งก็มาสนุกกันทีหนึ่งครั้งหนึ่งสนุกกันให้เต็มที่แต่อย่าให้เกินที่ถ้าเกินที่แล้วมันล้นมันน้ำที่ใส่แก้วนะใส่แก้วหรือใส่ขวดใส่ไหใส่ตุ่มใส่แม้แต่ใส่เขื่อนน้ำมากเกินไปเขื่อนก็พังได้ใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นอย่าใส่ให้มันเกินเราก็ต้องอยู่กันให้มันพอดีพอกันรับกันได้ก็มีฮะหลายท่านหลายที่รู้สึกว่าเมื่อตอนเย็นๆนี่ก็เปิดดูรายการที่เขา
ช็คสถิติไว้ก็ปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้ว200กว่า4วันนะถ้า5วัน11 12 13 14 15 14ละ15ก็ยังไม่ได้ยอดมาก็206หรืออะไรชีวิตไปแล้วไปสงกรานต์ไปส่งเชิงกรานต์แล้วทีเนี้ยก็หมดบุญหมดวาสนาก็อยู่กันได้แค่นี้นะสนุกอิ่มก็ขอให้ไปสนุกกันข้างหน้าต่อก็แล้วกันท่านเหล่านั้นส่วนท่านที่ยังอยู่ก็สุขสนุกกันในปัจจุบันปีหน้าสุขต่อสนุกสนานรับสงกรานต์กันต่อที่น่าเห็นใจก็คือผู้ที่ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาพยาบาลก็คือรักษาความเสื่อมไปเพราะขาหักบ้างแข้งหักบ้างแขนหักบ้างพอสลบเหมือดไปต้องใส่สายยางบำรุงบำรังทำเป็นมนุษย์อวกาศไปก็ได้นะเพื่อช่วยชีวิตให้รอดต่อไปแล้วก็ที่รอดมาอย่างนั้นก็รอดชนิดที่ว่าก็เลี้ยงตัวยากแล้วแหละกว่าจะฟื้นร่างกายขึ้นมาได้ทำงานได้ทำมาหากินได้นี่ลำบากอีกส่วนหนึ่งก็เป็นภาระของผู้ที่นั่นผู้ที่ยังอยู่ทำมาหากินพอเจออย่างนี้รักก็รักคนที่รักคนที่หวงที่หวงไปประสบอุบัติเหตุเพศภัยร้ายแรงอย่างนี้จะไปทำงานก็ไม่ได้จะอยู่ดูแลอยู่ก็ไม่มีอะไรจะกินมันยุ่งยากนะก็ยุ่งยากหลายเรื่องแต่เมื่อมันเป็นไปแล้วก็คือเป็นนะแต่ถ้ายังไม่เป็นก็อย่าค้างกันแล้วกันแต่ที่ค้างไม่ใช่อะไรหรอกค้างเมาค้างก็เคยเห็นคนเมาค้างก็มีท่านหนึ่งเมาค้างสงกรานต์เป็นผู้ใหญ่หน่อยไม่กล้ากลับบ้านผลสุดท้ายจะบวชไม่กลับแล้วร้องห่มร้องไห้กูจะบวชทำไปทำมาเพราะก็จัดการว่าจะบวชจริงๆเอาจริงแต่ทำไปทำมาทางบ้านรู้ข่าวรีบด่วนเลยเรียกว่ามายิ่งกว่าพายุเฮอริเคนพายุไต้ฝุ่นเลยตั้งนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วคนที่จะเป็นเจ้าภาพบวชให้บวชไม่ได้ไม่อนุญาตให้บวชยุ่งเลยทีนี้จำได้ว่าตอนนั้นอาตมภาพเองก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับทางสถานีวิทยุกองทัพภาคที่4หรือตอนนั้นก็มณฑลทหารบกที่5ตั้งแต่สมัยมณฑลทหารบกที่5ทำไปทำมาเราก็ไปประกาศประชาสัมพันธ์นั่นแหละออกวิทยุว่าคนนั้นคนนี้จะบวชแล้วก็แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเพื่อนกันไปช่วยกันคนนั้นซื้อจีวรคนนั้นออกทุนซื้อบาตรคนนั้นอดทุนออกทุนซื้อช้อนซ่อมคนนั้นเรียกว่าอัฐบริขารนี่พร้อมใกล้จะถึงเวลาลงผมแล้วปรากฏว่าถูกคัดค้านในการถูกคัดค้านนี่มันยังไงมันก็บวชไม่ได้อยู่แล้วนะผลสุดท้ายก็ไม่ได้บวชและท่านผู้นี้ไม่รู้ได้บวชหรือเปล่าในชาตินี้นะติดอยู่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่จำได้ติดตานี่นี่ค้างเมาค้างสงกรานต์อันนั้นยังดีที่ไม่บวชเข้าไปแล้วมาค้านแล้วจะยุ่งประการที่สองก็ไม่ได้ไป
กเกกเมื่อไรเกเรอะไรพอหนักเข้าก็คล้ายๆกับว่าไม่กล้ากลับบ้านโดนลงโทษในที่สุดก็จะบวชยังจิตยังเป็นกุศลอยู่ถึงไม่ได้บวชก็เสร็จแล้วก็คงจะมีจิตหมกมุ่นผัวพันอยู่กับธรรมะแหละหรือผ่านไปเรียบร้อยแต่ทีนี้คนที่ไม่อย่างนั้นสิค้างแล้วผ่านหาเรื่องด้วยหาเรื่องเพื่อนที่นั่งกองด้วยกันหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็ยังจะกลางผลสุดท้ายก็มันมีคนที่ขัดอกขัดใจในที่สุดก็ลงไม้ลงมือทะเลาะเบาะแว้งกันลงไม้ลงมือกันจนกระทั่งว่าสลบเหมือดนะต้องพาเข้าหาหมอเดือดร้อนอีกนี่หลานสาวก็บอกมาว่าโอ้ยช่วงสงกรานต์นี่ผู้ป่วยเยอะมากเลยป่วยเพราะโรคมอเตอร์ไซค์อิซึมมอเตอร์ไซเคิลลิซึมคือโรคมอเตอร์ไซพิกอัพปิซึมโรคพิกอัพคาริซึมโรครถยนต์เยอะจังอะไรนี่หลายสาขาเหมือนกับวัดใหญ่นั่นแหละวัดใหญ่วัดเล็กวัดเยอรมันวัดอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีวัดอีกวัดนี่อาตมาก็ฉีดแล้วเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567เนี่ยฉีดยาป้องกันหวัดใหญ่รู้สึกว่าเขาให้อายุอยู่ได้เป็นปีมั้งก็มาตอนนี้ก็ที่มานั่งสูดน้ำมูกเช็ดน้ำมูกอยู่นี่ก็โควิดไม่รู้มาจากไหนที่จริงแล้วก็ไม่ได้ไปสัมผัสใครมากมายนะอยู่แต่วัดเป็นหลักทำไปทำมาอ้าวไปตรวจ RT-PCR ที่วัดราชบพิตรเพื่อจะเมื่อวันที่14เตรียมตัวเตรียมความพร้อมเข้าฉลองพระราชศรัทธามันเป็นพระราชกุศลวันสงกรานต์เมื่อวานนี่แหละทำไปทำมาก็ผลยังไม่แจ้งมาเมื่อวานก็ไปถึงก็ต้องตรวจอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งทุกรูปเหมือนกันพระเข้าวังชาวบ้านญาติโยมก็เหมือนกันเข้าไปเกี่ยวข้องในนั้นต้องตรวจเช็คก่อนปรากฏว่าไปถึงก็ตรวจ RT-PCR นั่นแหละปรากฏว่าขึ้นแดงแจ๋มาแล้วทีนี้ไม่ผ่านก็เจ้าหน้าที่ก็ให้นั่งรออีกพักหนึ่งก็ปรากฏว่าตรวจ ATK อีกรอบหนึ่งจิ้มจมูกซ้ายขวาปรากฏว่าไม่ผ่านอีกกลับวัดเข้าร่วมพิธีไม่ได้เราก็ต้องเลี่ยงธรรมดาอยู่แล้วนะเมื่อสุขภาพไม่ดีและไอ้โรคนี้มันไว้ใจไม่ได้ด้วยเดี๋ยวจะไปเฉียดกับใครแต่ว่ากันจริงๆแล้วยุคนี้มันก็ไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนนะอย่างที่มาเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเดือนพฤษภาปีที่แล้วนี่จะเข้าใกล้ๆเข้ารอบปีหรือไงไม่รู้จำได้ว่าตอนนั้นร่างกายค่อนข้างจะอ่อนเปลี้ยนะที่ว่าไปตรวจการภาคทางภาคใต้ไปสุดไว้ที่ปัตตานีแล้วก็กลับรวมกันแล้วก็ไปสัก
เจ็ดวันหรือไงเนี่ยกลับมาถึงเย็นวันนั้นพอรุ่งเช้าก็ตื่นตีสี่ไปสุวรรณภูมิเตรียมพร้อมกับคณะองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกท่านประธานพันลบไทยอารีนิมนต์ไปด้วยว่างั้นขอไปไหนอ่ะก็ไปพนมเปญไปเยี่ยมไปเยือนไปถวายพระพรสมเด็จฮุนเซนสมเด็จสังฆราชเขมรปรากฏว่าไปถึงพักใหญ่แล้วนะฉันอาหารเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเช้าเตรียมพร้อมจะขึ้นเครื่องพอไปนั่งสนทนากับท่านอะไรเลยวัดราชบพิตรเนี่ยท่านจะไปด้วยสนทนากันไปสนทนากันมามันขึ้นในท้องอืดจะอาเจียนขึ้นแรงมากเลยชนิดที่ฟุบลืมตัวหมดสติได้พาลูกศิษย์ไปลูกศิษย์ก็ไปแจ้งตำรวจก็แนะนำก็มีที่สุวรรณภูมิมันมีคลินิกของโรงพยาบาลอะไรไปตั้งอยู่ก็เลยก็พาเข้าคลินิกไปตรวจเช็คมีหมอมีอะไรเรียบร้อยตรวจไปตรวจมาเขาก็แย่จมูกดูนะว่าเป็นยังไงผลสุดท้ายก็ได้คำตอบว่าอ้าวเป็นโควิดแล้วได้ยินเสียงเขาถามว่าเคยใช้โรงพยาบาลไหนก็บอกว่าปกติก็ไปวิชัยยุทธอยู่ก็เลยเขาก็เรียกรถแอมบูลันส์นะแอมบูลันส์ก็คือรถฉุกเฉินนะที่มันเปิดว่อนะเรียกรถเรียบร้อยไปโรงพยาบาลวิชัยยุทธ สินค่าใช้จ่ายไป40,000 กว่าบาทไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธสักคืน2 คืนมั้งแต่ก็มียอดรายจ่ายแต่ได้จ่ายบ้างไม่ได้จ่ายบ้างนะที่คลินิกนั้นก็รวมทั้งค่าแอมบูลานซ์อะไรต่างๆก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทรวม 4,000 อันนั้นต้องควักกระเป๋าพอไปที่โรงพยาบาลในโรงพยาบาลเขาอุปถัมภ์คุณโยมจิ๋วแล้วคุณโยมติ๋วคุณโยมติ๋วดำเนินการให้ก็เลยไม่ต้องจ่ายเป็นความอนุเคราะห์ของโรงพยาบาลที่เขาตั้งกองทุนไว้สำหรับพระแต่ว่าไม่ใช่พระทุกรูปนะพระบางรูปโยมนี่ก็รู้จักมักคุ้นกันมาตั้งแต่สมัยคุณหมอสมพลบุญยคุปยังอยู่เคยขึ้นเวทีกันเวทีเสวนาธรรมนะหลายรอบทั้งวันวิสาขบูชาสนามหลวงบ้างอะไรบ้างโยมจำได้มาก็เลยช่วยอนุเคราะห์ให้ก็ขออนุโมทนาท่านทั้งหลายก็เป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ต้องมาลำบากก็ขอทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังจงได้ตั้งจิตอธิษฐานนะท่านไอ้ท่านเหล่านั้นได้หายเจ็บหายป่วยเร็วๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลุกขึ้นมาสู้งานสู้ชีวิตได้ต่ออย่าพิกลพิการไปนานเลยมันเป็นภาระของสังคมเป็นภาระของญาติพี่น้องเป็นภาระของประเทศชาติเป็นภาระของโลกต้องใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองไปโดยไม่มีความหวังในอนาคตเลยนี่มันก็เสียดายนะนี่พูดกันแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่พูดอ้อมค้อมไม่ใช่พูดเพียงแค่ให้กำลังใจกัน
ให้หายเจ็บหายป่วยเร็วๆสำหรับผู้ที่นั่นตั้งพันกว่าคนนะที่เจ็บนะส่วนรถพังนะทิ้งมันไปเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาแล้วเพราะรถก็ทำมาไว้นี่ก็มีอายุการใช้งานก็เรียกว่ามีไว้เพื่อพังก็เหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายมีขึ้นไว้ก็มันมีไว้เพื่อพังร่างกายนี้ประพังกุนังมันเป็นพังเป็นรังแห่งโรคอุบัติโรคอะไรต่ออะไรเนี่ยอุบัติภัยนะอุบัติโรคภัยก็มันอุบัติขึ้นมาแต่อย่างโควิดนี่มันก็อุบัติขึ้นมาที่จริงมนุษย์สร้างขึ้นนะเท่าที่ฟังโดยสรุปแล้วโดยวิเคราะห์โดยสังเคราะห์และมนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็มนุษย์แก้ไม่ได้ก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็สร้างขึ้นเพื่อจะทำร้ายผู้อื่นผลสุดท้ายก็ทำร้ายตัวเองไปก็เยอะนะแล้วคนอื่นก็หลบลี้หนีไม่ทันพอเกิดขึ้นมาแล้วมันกลายพันธุ์ด้วยนะมันกลายพันธุ์ได้ทั้งนั้นแหละนะเหมือนกับมนุษย์โคลนไงมนุษย์โคลนก็เป็นมนุษย์แต่ก็โคลนไม่ได้เกิดจากพ่อจากแม่ไปเกิดในตู้กระจกตรงไหนก็ไม่รู้นะแต่พอเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันก็สืบพันธุ์ได้สืบพันธุ์แล้วมันไปผสมกันถ้าไปผสมกับแอฟริกันก็จะออกมาผิวดำดำเมี่ยมเนี่ยถ้าไม่ดำเมี่ยมก็ไม่สวยก็ถือว่าสวยก็คือดำเมี่ยมถ้าไปเกิดทางยุโรปทางอเมริกาก็เกิดมาผิวขาวก็ขาวชนิดเหมือนกับเผือกคนเผือกแต่ถ้ามาเอเชียมาจีนมาญี่ปุ่นมาเกาหลีมาเวียดนามลาวเขมรไทยพม่าเมียนมาเนี่ยอันนี้ก็จะมาในรูปของผิวเหลืองเขาเรียกคนผิวเหลืองเนี่ย yellow skin นะ yellow skin black skin white skin อเมริกันชนเดี๋ยวนี้กลุ่มหนึ่งรวมทั้งกลุ่มโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะเยอะนะรังเกียจคนผิวเหลืองบ้านเราคนไทยไปอยู่ในอเมริกานี่เสี่ยงมากกันเนี่ยแต่ก็กฎหมายเขาเข้มแข็งดีถึงจะเข้มแข็งอย่างไรก็ยังต้องนั่นยังต้องมีปัญหาอยู่แหละนะโดนตบหัวบ้างโดนผลักไอ้ล้มบ้างเขาไม่ทำให้เป็นบาดแผลอะไรหรอกอย่างคนพูดสวสูงวัยนี่อายุเลย70แล้วเดินงกๆเงินๆไปถือไม้เท้าหรือไม่ถือไม้เท้าเนี่ยก็ผลักล้มตึงลงไปเนี่ยตัวมันใหญ่ด้วยคนพวกนี้นี่อย่างหลวงสุนทรในตัวเล็กๆเนี่ยอายุมากๆไปเดินในอเมริกาคนเดียวเสี่ยงมันผลักปังแล้วเราก็ล้มลงบนถนนในรถวิ่งมาก็เรียบร้อยได้คนอื่นก็เหมือนกันแหละคนไทยก็เคยเจอมาแล้วเขาแต่ส่วนมากเวลาออกข่าวมาเขาไม่บอกว่าคนไทยก็บอกว่าคนเอเชียข่าวบอกว่าคนเอเชียก็ดีไปอย่างหนึ่งว่าบอกว่าคนเอเชียก็หมายถึงว่าให้คนเอเชียลุกขึ้นมาสร้างความสามัคคีเป็นเอกภาพอย่าให้อเมริกันชนมันกร่างมากนักสำหรับคนที่กลางนะอเมริกันชนคนดีนี่ก็มีมากแต่เหมือนกับบ้านเรานั่นแหละคนดีมากบางทีก็เอามาอยู่มันสู้คนชั่วไม่ได้คนชั่วมันชั่วได้ทุกเรื่องอ่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรเลยเคยตรัสไว้ว่า
ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ให้มีคนชั่วในทำนองนั้นนะในทำนองนั้นแต่เราทำอย่างไรให้คนชั่วไม่มีโอกาสที่จะเป็นแสดงอิทธิฤทธิ์ให้กลอยขีดวงไว้ให้เขาอยู่ในวงจำกัดให้เขาชั่วไปก็อย่าให้ไปเป็นอะไรเป็นรัฐมนตรีเป็นอธิบดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะอย่าให้ไปมีอำนาจถ้าคนมีคนชั่วมีอำนาจเนี่ยเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้าเดือดร้อนกันไปทั้งแผ่นดินอ่ะย้อนกลับมานะท่านสาธุชนทั้งหลายสงกรานต์จบลงเฉพาะปีนี้แต่ว่าคนยังไม่จบเพราะยังต้องเดินทางกันขอเกินนิดๆหน่อยๆอะไรก็ว่าไปนะหรือบางทีก็เมาค้างอยู่ยังกลับมาทำงานไม่ได้โทรมาขอลาต่อก็ว่ากันไปก็อนุญาตได้ก็อนุญาตไม่อนุญาตได้ไม่อนุญาตก็หาแรงงานอื่นทำไปนะก็ว่ากันอย่างนั้นแหละกฎต้องเป็นกฎกติกาต้องเป็นกติกาพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้ใครนั้นสำหรับข้อที่ไม่อนุญาตนะอย่างเช่นพระต้องปาราชิกอย่างเนี้ยการมีเพศสัมพันธ์นี่ในหลักนั้นบอกไว้ว่าถ้าพระไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงแม้แต่หย่อนอวัยวะเพศของตนเข้าไปในอวัยวะเพศของฝ่ายตรงข้ามแม้เพียงเท่าเมล็ดงาก็ถือว่าต้องอาบัติปาราชิกแล้วและไม่ต้องมาอ้อนว่าผมแค่นี้มันไม่ผิดดอกมึงไม่ได้ผิดก็คือผิดใครจะว่าอย่างไรก็ว่าพระพุทธเจ้าตัดสินไว้ให้อย่างนี้แล้ววัตถุประสงค์ก็เพื่อไม่ให้ภิกษุในศาสนานี้จะไปมัวหมองกับการมีเพศสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าปล่อยอย่างนั้นเดี๋ยวไปแย่คนโน้นทีเดี๋ยวไปแย่คนนี้ทีแล้วเลอะหมดนะพระนะประการที่สองเรื่องลักทรัพย์นี่ต้องตัดสินไว้ว่าได้ราคา1บาทต้องอาบัติปาราชิกถ้าลักกันนะถ้าไม่ถึงบาทหนึ่งก็ลดไปแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็มีผู้ตีความอีกบาทหนึ่งสมัยนั้นก็มาถึงบาทสมัยนี้มันก็ต่างกันไม่ต้องไปตีความเลยเนี่ยตีความไม่รู้ได้แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ถ้าเป็นภิกษุแล้วไปเที่ยวหยิบโน่นหน่อยหยิบนี่หน่อยแต่ที่เจ้าของเขายังไม่ได้ให้นะสิ่งที่เจ้าของก็ยังไม่ได้ให้ไม่ว่าอะไรแหละแต่มันมีราคา1บาทขึ้นไปต้องอาบัติปาราชิกพระเนี่ยจะไปว่าโอ้ยนิดหน่อยๆแค่นี้อนุโลมกันได้อันนั้นไปโน่นไปพึ่งรัฐธรรมนูญโน่นไปถ้าเป็นพระต้องพึ่งพระวินัยต้องตัดสินด้วยพระวินัยตามพูดถึงพระวินัยถ้าราคา1บาทแล้วเอาตามตัวอักษรเลยว่ากันเต็มๆเลยเท่าไรก็เท่ากันเมื่อจิตใจมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งไปหยิบของในร้านก็ราคา50สตางค์นะครับสัก10ร้าน20ร้านหนึ่งอย่างเนี้ยมันก็10ร้านก็5บาทแล้ว20ร้านก็10บาทนะนี่มันหมายความยังไงกลายเป็นพระภิกษุเป็นผู้ลักเล็กขโมยน้อยจะมันน่าเลื่อมใสศรัทธาหรือเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกได้หรือการโยมไม่ต้องไปต่อรองให้หรอกผิดก็คือผิดยอมรับสภาพเลยจะผิดนี่ไม่ได้โทษประหารในทางโลกแต่โทษประหารในทางวินัยพระพุทธเจ้าบอกว่าเราก็ประหารได้เหมือนกันนะประหารก็คือไม่ให้ไ
ไม่ให้เป็นพระอีกต่อไปนี่อย่างการฆ่ามนุษย์อย่างนี้ข้อที่สามเนี่ยการฆ่ามนุษย์นะต้องอาบัติปาราชิกฆ่าสัตว์อื่นยังไม่ต้องนะนี่เน้นเฉพาะมนุษย์ถ้ามันฆ่ามนุษย์ต้องอาบัติปาราชิกมนุษย์นั้นแม้แต่เขาตั้งครรภ์ในวันนั้นก็เรียกว่าพอนั่นแล้วเอากันในสัปดาห์นั้นแล้วกันพอตั้งท้องแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองท้องแล้วแต่ไม่อยากได้ลูกเพราะไม่รู้ไปแอบมีชู้กับใครหรือไปนอนให้ใครทำอะไร ก็ไม่รู้แล้วก็มีลูกขึ้นมาในท้องกลัวอายบ้างอะไรบ้างในที่สุดก็ไปจ้างหมอมาทำแท้งให้ต้มยาหายามากินระบายให้ลูกนั้นหลุดไปเสียแต่ถ้าผู้นั้นเป็นพระรู้ทั้งรู้ว่าเป็นเช่นนั้นอ่ะได้อย่าให้เกิดมาเลยเกิดมามีปัญหาทำยาให้คนนั้นผู้ที่อยู่ในท้องอ่ะตายไหลออกมาก็ต้องอาบัติปาราชิกกันนะต้องอาบัติปาราชิกกันออกเรียกว่าตั้งแต่รู้ตัวว่าเขาเป็นเช่นนั้นแล้วก็เราไปทำให้เขาหลุดออกมาก็คือตายนะสิ้นชีวิตต้องใช้คำว่าปาณะคือเขาหายใจแล้วหายใจเองไม่ได้ก็หายใจกับแม่ก็นั่นแหละแต่แม่ก็กลายเป็นแม่ใจยักษ์ผลสุดท้ายก็เอาลูกออกชอบแต่สนุกอย่างเดียวไม่ชอบทุกข์เพราะเลี้ยงลูกก็เลยปล่อยไปก็เป็นปัญหาเหมือนกันก็สุดท้ายปาราชิกมี4ข้อเท่านั้นแหละนะอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนการอวดนี่มันอวดเพื่อจะได้ลาภได้สักการะอวดว่าตัวเองวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ญาติโยมก็มาเริ่มใส่ศรัทธาวางมาตรดีผลสุดท้ายไม่เท่าไหร่ก็ความดีแตกพังก็มีตัวอย่างมาหลายรายนะดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ได้รับการยกย่องสูงส่งผลสุดท้ายก็กลายเป็นหมากี่เรือนนะติดคุกติดตารางหัวโตก็มีนะเพราะฉะนั้นนะในทางอันนี้ในทางคดีโลกก็ติดคุกไปในทางคดีธรรมพระพุทธเจ้าตัดสินประหารแล้วเธอไม่ต้องมาเป็นพระอีกต่อไปไม่ต้องเป็นภิกษุอีกต่อไปจบกันไปหาไปเจริญทางอื่นเถอะนะที่จริงแล้วพระองค์ก็ยังไม่ได้ปิดประตูบุญโดยประการทั้งปวงนะคนที่ต้องอาบัติหนักแล้วถ้ายอมรับสภาพตัวเองได้ศึกษาศึกหาลาพรตไปรักษาศีลไปทําไปเป็นสามเณรยังได้นะสามเณรคงอายุ70 80ก็เป็นสามเณรได้อยู่เพราะไม่ทำให้สังฆกรรมมันเสียเพราะว่าคนที่ต้องอาบัติไม่เป็นพระแล้วเวลาทำสังฆกรรมไปนั่งร่วมอยู่กับเป็นพระทำให้สังฆกรรมมันเสียบางอย่างถ้าไม่เป็นที่เต็มก็ยังไม่เป็นไรเช่นอุปสมบทนี่ต้องการสงฆ์ภิกษุ10รูปเข้าสังฆกรรมเป็นสงฆ์เนี่ยถ้าเกิดรูปนั้นไปนั่งเป็นที่10ก็ถือว่าขาดการทำอุปสมบทกรรมเนี่ยเป็นสังฆกรรมเสียคนบวชก็ไม่เป็นนั้นบวชมันยุ่งนะนะเรานี่ไม่รู้จะถือเอาเป็นมัชฌิมชนบทหรือปัจจันตชนบทถ้าถือปัจจันตชนบทก็ภิกษุต้อง5รูปถึงจะบวชได้ถ้ามัชฌิมชนบทก็ถือถ้าถืออย่างนั้นก็ถือว่าพระ10รูปขึ้นไปถึงจะบวชได้ทำบวชสุทธกรรมได้นะโยมก็บางทีก็โยม
ไม่ได้ศึกษารายละเอียดเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นโยมมาศึกษาภาษาบาลีบ้างก็ได้โยมอาตมาตั้งใจนะว่าปีนี้จะงดกิจกรรมอะไรบางอย่างข้างนอกจะมาสอนเวียมไวยากรณ์ถ้ามีนักเรียนถ้าไม่มีก็ไม่สอนก็ทำไปเหมือนเดิมนะพูดไปพูดมาเรื่องสงกรานต์วันนี้ก็ขอผู้ที่ผ่านสงกรานต์มาแล้วด้วยดีก็ขอมีอายุยืนนานผิวพรรณสุขผ่องใสต่อไปนะอย่าเจ็บอย่าไข้ไปรับสงกรานต์ใหม่ปีหน้าท่านนายกเศรษฐาถ้าท่านยังอยู่ก็คงจะจัดยิ่งใหญ่กว่านี้นะวันนี้ได้เห็นสถานทูตต่างๆก็ฉลองสงกรานต์กันก็รู้สึกว่าครึ่มดีนะโยมครึ่มดีหลายประเทศจัดสงกรานต์เหมือนกับเราจัดเขาสนุกสนานกันเหมือนกันถือว่าเป็นวัฒนธรรมของโลกไปแล้วนะที่จริงวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสมยะวิมุตตสูตรซึ่งส่วนนี้ก็มีสูตรที่หนึ่งที่สองนะมีสมยะสูตรก็ว่าด้วยเรื่องพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องทำเป็นเหตุให้เสื่อมและไม่ให้เสื่อมเป็นในสมัยที่เหมาะที่ควรนะก็สูตรที่หนึ่งก็ว่าด้วยเรื่องก็เหมือนกันแหละทั้งสองสูตรว่าด้วยทำเป็นเหตุให้เสื่อมและไม่ให้เสื่อมทำที่ให้เสื่อมยอมคิดดูดีนะไม่มีเวลาอธิบายหนึ่งวุ่นอยู่กับงานนี่สำหรับเสื่อมในที่นี้หมายถึงทำนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเช่นจะนั่งกรรมฐานอย่างนี้ชอบงานทำแต่งานมั่วไปหมดเลยเช้ายันค่ำค่ำยันเช้าเช้ายันค่ำค่ำยันดึกก็ชอบงานวุ่นอยู่กับงานประการที่สองชอบคุยนั่นคุยนี่คุยได้เก่งไปทุกเรื่องเลยแต่ทำไม่เอาปฏิบัติทำไม่เอาสามชอบนอนมากอาตมาภาพเองก็นอนมากวันนี้นะตอนเย็นนี่นอนพักผ่อนร่างกายช่วงสักบ่ายๆแก่ๆรู้สึกว่าปวดน่องมากก็เรียกลูกศิษย์มาช่วยจับเส้นนวดก็พอเบาๆเลยหลับต่อไปเลยประการที่สี่คลุกคลีด้วยหมู่คณะคล้ายๆกับว่าเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นคอนเสิร์ตที่ไหนไปที่นั่นลิเกที่ไหนไปที่นั่นมโนราที่ไหนไปที่นั่นก็ได้หมู่คณะหรือไม่ถึงขนาดนั้นอยู่ในวัดในวาเนี่ยอยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยแหละก็ในสถานที่ทำงานเนี่ยไม่ได้ทำงานละมัวแต่คุยเดี๋ยวไปคุยโต๊ะนอนเดี๋ยวไปคุยโต๊ะนี้เดี๋ยวไปคุยโต๊ะนั้นเพื่อนจะทำงานก็รำคาญตัวเองก็ไม่ได้งานนั้นก็มีเหมือนกันประการสุดท้ายก็คือไม่พิจารณาจิตที่หลุดพ้นแล้วอย่างไรคือตัวเองกำจัดขัดเกลากิเลสในจิตใจได้อย่างไรบ้างก็ไม่ได้พิจารณามั่วไปทั้งวันมั่วจนเหนื่อยเนี่ยกลับไปถึงบ้านก็หลับตอนนั้นสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ผู้ที่ได้จิตหลุดพ้นแล้วในบางอย่างหรือชนะอะไรได้บางอย่างในบางยุคบางสมัยนะแต่ว่าไม่ใช่หลุดพ้นเพื่อไปสู่นิพพานนะส่วนว่าที่ทำให้ไม่เสื่อมนั่นก็คือไม่ยุ่งงานมากยุ่งเป็นเวลาไม่พูดคุยมากคุยแต่เรื่องราวที่จำเป็น
ขยันเจริญภาวนาเป็นส่วนมากไม่มัวแต่หลับแต่นอนอยู่ไม่ชอบที่จะวุ่นวายคลุกคลีด้วยหมู่คณะก็สุดท้ายก็คือพยายามพิจารณาจิตของตัวเองว่าเออเราเกิดมันสำเร็จอะไรบ้างได้อะไรบ้างทำอะไรไปบ้างนะหรือว่าไม่รู้เลยว่าเราไม่ได้ล้มเหลวนะในชีวิตไม่ได้ล้มเหลวนะเรามีประสบความสำเร็จอยู่อันนี้เนี่ยก็เป็นสูตรที่หนึ่งนะโยมก็ลองนึกภาพดูทบทวนตัวเองทั้งหลายทั้งปวงนี่ทบทวนตัวเองไปเจาะแจะเจาะแจะหกห้าโกกง้างโว้ยโวยวายอยู่ที่ไหนบ้างหรือว่าอยู่อย่างมีจิตสงบมั่นคงลองพิจารณาดูส่วนสูตรที่สองนั้นไปต่างกันสองข้อสุดท้ายว่าโดยธรรมเป็นเหตุให้เสื่อมและไม่ให้เสื่อมเหมือนกันนะแต่ว่าสองข้อสุดท้ายนี้จะต่างกันนั่นก็คือข้อที่หนึ่งวุ่นอยู่กับงานสองวุ่นอยู่กับคุยสามวุ่นอยู่กับนอน 4. ไม่สำรวมไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ 5. เป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะนี่กินมากก็นอนมากหลับมากอืดอาดขี้เกียจขึ้นมาขี้เกียจมากพออิ่มแล้วมันหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนวันนี้โยมมาถวายเพลที่วัดเนี่ยนะก็ไม่ได้ไปฉันเพราะใครๆก็รู้กันแล้วว่าเราได้โควิดมาไม่อยากจะไปนั่งให้พระรู้สึกรังเกียจแต่ญาติโยมก็จะหวาดระแวงเลยอยู่กุฏิเลยส่งลูกศิษย์ไปบอกโยมว่ามาไม่ได้แล้วเมื่อวานโยมนิมนต์ไว้ก็มาไม่ได้ก็เลยโยมจัดอาหารมาถวายนั่งฉันที่วัดหน่อยหนึ่งก็จบกันนะอ้าวทีนี้สุดท้ายนี่จัดว่าทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ผู้มีจิตหลุดพ้นในสมัย5ประการคือหลุดพ้นในสมัยไม่ไกวไม่ใช่หลุดพ้นถาวรนะอาจจะได้ฌานแล้วจิตเสื่อมก็ได้หรืออาจจะทำจิตห่างไกลจากความชั่วบางอย่างแล้วกลับมาชั่วอีกก็ได้นะแต่ว่าเมื่อมีอย่างนี้แล้วก็ประการที่1ไม่วุ่นกับงานจนเกินไป 2. ไม่วุ่นกับการคุย 3. ไม่วุ่นกับนอน 4. เป็นผู้ระมัดระวังคุ้มครองอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะไม่ไปตาเดี๋ยวไปเห็นรูปหูก็ไปฟังเสียงจมูกก็ไปได้กลิ่นลิ้นก็ไปได้รสมันจิตส่งจิตคิดไปถึงโน่นและสุดท้ายก็เป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะในโภชนะก็คือประมาณในการกินอย่ากินให้มันเกินกินน้อยก็ไม่ดีนะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักประมาณกินน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็มันกินน้อยมันก็หิวร่างกายมันต้องการแคลอรี่เท่าไหร่เราก็ต้องให้มันพอเราประคองมาอย่างนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ทั้งสองสูตรนี้ก็ละไม้คล้ายคลึงกันถ้าว่าไปแล้วก็เหตุให้เสื่อม7อย่างเหตุให้ไม่เสื่อม7อย่างนอกจากไม่เสื่อมและเจริญด้วยนะ
ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราเป็นพุทธศาสนิกชนฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็นำไปปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงเท่าแต่ฟังมันไม่ได้เลยมันไม่ถือว่าฟังด้วยดีฟังด้วยดีนี่หมายความว่าต้องฟังแล้วใส่ใจสุโตสุตะทะโรทรงจำไว้ได้สุตะสันนิจโยสังสมสุตะไว้แล้วก็ไปถึงทัตตาวจสาปริจิตาคล่องปากมนัสสานุเปกิตาเพ่งพินิจด้วยใจดิทธิยาสุปฏิวิทาแทงตลอดโดยทิฏฐิหมายความว่ามองเห็นทะลุปลุกปลงเมื่อมองเห็นทะลุปลุกปลงแล้วคำสุดท้ายที่จะได้ก็คือธรรมานุธรรมปฏิปันโนธรรมานุธรรมปฏิปันนาปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมไม่ใจฟังหูซ้ายทะลุหูขวาหนังตะลุงก็เอาไปพูดสนุกสนุกกันได้พวกโหเฮ้วเฮ้วกันฟังหูชายทะลุหูหมาฟังหูควายทะลุหูหมาว่างั้นคือมันไม่ได้อะไรเลยหนังตะลุงเขาว่านะไม่อาตมาไม่ได้ว่านะฟังหูควายทะลุหูหมาไม่ได้อะไรเลยก็บอกว่าฟังหูชายทะลุหูขวาเขาไม่เอาอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฟังแล้วหยาบคายแต่ก็น่าคิดนะโยมนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากกันไว้นะเราหวังว่าจะไม่เสื่อมในชีวิตเราเนี่ยเราไม่ต้องการความเสื่อมเมื่อไม่ต้องการความเสื่อมก็หลีกเลี่ยงเหตุที่ให้เสื่อมแล้วก็มาปฏิบัติสิ่งที่ไม่ให้เสื่อมไม่เสื่อมแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญด้วยนะก็ขอฝากกันไว้วันนี้ฝ่าดงโควิด19มาได้ถึงขนาดนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะโยมนะขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ทุกท่านและถอยทุกท่านโยยงคงกระพันไปถึงสงกรานต์ปีหน้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรไม่ใช่